สำหรับผลงานของช้างศึกทีมชาติไทยก็ต้องบอกเลยว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสุดติ่งกระดิ่งแมวไปเลยทีเดียวนะฮะคิดจะเคี้ยวกันง่ายๆไม่ใช่ก้างนะครับนี่มันกระดูกระวังติดคอด้วยหลังเสมอกับซาอุดีอาระเบียทีมอันดับ56ของโลกไป0ประตูต่อ0จบอันดับที่2ของกลุ่มเก็บเพิ่มเป็น5คะแนนซึ่งเกมนี้มันก็ทำให้เราได้เห็นถึงพัฒนาการของนักเตะไทยเพิ่มขึ้นอีกหลายคนเลยนะครับเป็นสควอดที่ใหญ่ขึ้นมีตัวเลือกมากขึ้นแน่นอนละว่าเกมนี้เราเล่นกันได้ดีทุกคนเลยแต่มีคนหนึ่งที่โชว์ฟอร์มได้อย่างเฉิดฉายอย่างมากแม้แต่กูรูชาวอาหรับที่มาเป็นคอมเมนเตอร์ในรายการถ่ายทอดสดก็ยังชื่นชมแล้วก็ทึ่งกับฟอร์มการเล่นของเจ้าตัวนะครับและนั่นจะเป็นใครไม่ได้นอกจากผู้รักษาประตูของช้างศึกทีมชาติไทยของเราสราณนท์อนุอินแม้ว่าจะเป็นการมาเล่นเอเชียนคัพครั้งแรกในชีวิตก็ตามแต่เจ้าตัวก็โชว์ผลงานเซฟสวยๆไปถึง7ครั้งเซฟจุดโทษไป1ครั้งได้เรตติ้ง 9.2 คะแนนพร้อมกับคว้า Man of the Match ในเกมนี้ไปครองอีกด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้อาจจะพาไปดูคอมเมนต์ของแฟนบอลญี่ปุ่นแล้วก็จะพาไปแอบส่องดูแฟนบอลชาวอาหรับกันดูสักหน่อยนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นที่แฟนบอลชาวญี่ปุ่นกันก่อนนะครับทีมชาติไทยสามารถยันเสมอได้เพราะด้วยความสามารถของผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมแม้ว่าจะเสียจุดโทษจากการทำฟาวล์แต่เขาก็สามารถหยุดลูกบอลด้วยเท้านี่นับว่าเป็นผู้รักษาประตูที่ดีมากๆไทย3นัดไม่เสียประตูเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับโดยส่วนตัวแล้วผมอยากจะให้ทีมชาติไทยนั้นทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเล่นด้วยเกมที่สะอาดและถึงแม้ว่าจะไม่สามารถทำประตูได้แต่มันก็ยังให้ความรู้สึกถึงความมั่นคงในแง่นึงหากว่ามีกองหน้าที่แข็งแกร่งขึ้นไม่แน่ว่าบางทีพวกเขาอาจจะผ่านรอบน็อกเอาท์ไปก็เป็นได้ส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าในแง่ของการจัดอันดับ FIFA Ranking พวกเขาอาจจะอยู่ในอันดับลังท้ายสุดของกลุ่มเลยก็ว่าได้และได้รับการจัดอันดับไว้ไม่สูงมากนักในทัวร์นาเมนต์แต่ผมคิดว่าการที่พวกเขาสามารถจบอันดับที่2แบบไม่แพ้ใครมันก็ทำให้ชื่อเสียงของพวกเขานั้นดีขึ้นแม้ในเกมกับซาอุดิอาระเบียจะมีจังหวะล้ำหน้าอยู่บ้างแต่พวกเขาก็ยังมีรูปแบบการเข้าทำที่สามารถมุ่งหวังไปทำประตูได้คอมเมนต์ถัดมานะครับผมคิดว่ามันเป็นผลดีกับคนที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งได้ไม่นานผมดีใจนะเพราะประเทศไทยเองก็เป็นประเทศที่คนญี่ปุ่นนั้นคุ้นเคยกันดีไปต่อที่คอมเมนต์ที่5นะครับมันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากที่สามารถเสมอกับซาอุดิอาระเบียได้แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีชนาและเอกนิษฐ์ปัญญาก็ตามแต่กลับแข็งแกร่งขึ้นคอมเมนต์ต่อมานะครับผมคิดว่าผู้รักษาประตูของไทยเก่งนะญี่ปุ่นเองก็ควรที่จะเรียนรู้จากเขาคอมเมนต์ถัดมานะครับทีมชาติไทยมีการป้องกันที่ดีแต่การโจมตีนั้นยังคงขาดการสร้างความหวาดกลัวอันตรายให้คู่ต่อสู้การโจมตีของอุซเบกิสถานดูเหมือนว่าจะมีพาวเวอร์กว่าซาอุดิอาระเบียมีความเร็วในการจ่ายบอลโจมตีในแนวดิ่งผมคิดว่ามันก็ยากนะเมื่อจะพูดถึงการแข่งขันด้านความคล่องตัวคำถามคือจะเอาชนะสิ่งนั้นและใช้ประโยชน์จากโอกาสเล็กๆน้อยๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรอิชิซังอาจจะเล่นอย่างรัดกุมและไปวัดกันที่ดวลจุดโทษคอมเมนต์ที่8นะครับโค้ชอิชิทำหน้าที่ได้ดีมากไม่น่าเชื่อว่าพวกเขาคือทีมชาติไทยที่เราเจอในวันปีใหม่ผมคิดว่าโค้ชอิชิกำลังได้รับการยกย่องอย่างมากในประเทศไทยแต่ก็น่าเสียดายที่ก่อนหน้านี้โค้ชนิชิโนะไม่สามารถให้ความคาดหวังได้คอมเมนต์ที่9นะครับมีผู้เล่นบางคนที่กำลังเล่นอยู่ในญี่ปุ่นและพวกเขาก็ตกลงที่จะเล่นเกมอุ่นเครื่องกับเราในวันปีใหม่แถมยังเป็นโค้ชชาวญี่ปุ่นอีกด้วยผมรู้สึกประทับใจต่อทีมชาติไทยนะหวังว่าพวกเขาจะทำผลงานได้ดีไปต่อที่คอมเมนต์ที่10นะครับผมรู้สึกว่าช่องว่างระหว่างประเทศมหาอำนาจลูกหนังกับประเทศอันดับกลางของเอเชียกำลังแคบลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและยังมีความหลงใหลในฟุตบอลอย่างมากดังนั้นผมคิดว่ามันจะเติบโตต่อไปได้อีกคอมเมนต์ต่อมานะครับมันมหัศจรรย์เหลือเชื่อพวกเขาไม่อนุญาตให้คู่ต่อสู้ได้ทำประตูได้เลยแม้แต่ประตูเดียวผมอยากจะเห็นนะว่าทีมชาติไทยนั้นพวกเขาจะสามารถทำอะไรได้อีกบ้างคอมเมนต์ถัดมานะครับผู้รักษาประตูเก่งจริงๆใช่ไหมล่ะเก่งจนน่าอิจฉาไทยก็มีแฟนบอลชาวญี่ปุ่นนะครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์
พูดตามตรงความแตกต่างในตำแหน่งผู้รักษาประตูก็คือเราแทบไม่เคยเสียประตูเลยนั่นก็เพราะว่าผู้รักษาประตูคนนี้มีนักเตะคนอื่นๆคอยซัพพอร์ตดังนั้นผลลัพธ์จึงค่อนข้างเป็นเชิงบวกในการช่วยชีวิตไว้โดยทั่วไปแล้วคนมักจะมองว่าทีมดีหรือไม่ดีโดยดูที่คะแนนโดยรวมเช่นการหยุดยิงการเข้าตำแหน่งสภาพร่างกายเทคนิคการใช้เท้าการควบคุมการเตะบอลเป็นต้นแต่ว่าการเสียประตูไม่ใช่ความผิดพลาดของผู้รักษาประตูซะทีเดียวแม้ว่าจะเป็นเรื่องปกติที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่ก็ยากที่จะบอกว่าผู้รักษาประตูนั้นยอดเยี่ยมหรือไม่ถ้าเขาไม่เคยมีช็อตเซฟประตูมหัศจรรย์เดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวอาหรับกันต่อนะครับผู้รักษาประตูของไทยนั้นเก่งจริงๆเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากคอมเมนต์ถัดมานะครับผมน่าเป็นแฟนบอลอิรักเชื้อสายอาหรับและในนามของซาอุดีอาระเบียผมขอยกย่องทีมชาติไทยที่มีความก้าวหน้าด้านฟุตบอลและมีเกมการเล่นที่สวยงามโชคดีนะพระเจ้าอวยพรทุกคนก็มีแฟนบอลชาวอาหรับนะครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์จะอวยไทยก็อวยไปไม่ต้องเอานามของอาหรับมาอ้างพูดแค่ชาติของตัวเองเถอะส่วนแฟนบอลท่านนี้ก็มาตอบใต้คอมเมนต์เอาไว้เช่นกันนะครับคุณแน่ใจเหรอว่าคุณเป็นชาวอาหรับอิรักซาอุดีอาระเบียคือต้นกำเนิดและความภาคภูมิใจของชาวอาหรับไปต่อที่คอมเมนต์ที่15นะครับผู้รักษาประตูของไทยสมควรได้รับรางวัลกับฟอร์มการเล่นของเขาคอมเมนต์ต่อมานะครับควรมอบเหรียญรางวัลให้กับผู้รักษาประตูของชาวไทย ส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าทีมชาติไทยมีแทคติกแล้วก็เกมรับที่ดีมากไม่เช่นนั้นซาอุดีอาระเบียก็คงชนะไม่น้อยกว่า2ประตูเนื่องจากพวกเขามีนักเตะฝีเท้าดีและเยาวชนที่มีความสามารถสูงคอมเมนต์ที่18นะครับผู้รักษาประตูชาวไทยเป็นมือปราบนักฆ่าโดยแท้จริงคอมเมนต์ที่19นะครับผู้รักษาประตูของไทยนั้นเก่งมากถ้าไม่มีเขาไทยก็คงแพ้ไปมากกว่า1ประตูเป็นแน่ไปต่อที่คอมเมนต์ที่20นะครับผู้รักษาประตูชาวไทยนั้นมีทักษะไหวพริบอย่างมากและสมควรเป็น Man of the Match เกมนี้ด้วยคอมเมนต์ต่อมานะครับผู้รักษาประตูของไทยเฉิดฉายอย่างมากในการหยุดการโจมตีของซาอุดีอาระเบียคอมเมนต์ถัดมานะครับผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำแมตช์ควรที่จะเป็นผู้รักษาประตูชาวไทยนะส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าผู้รักษาประตูของไทยค่าพลังโกงมากผมสาบานได้คอมเมนต์ถัดมานะครับถ้าทีมชาติไทยทั้งหมดล้วนแข็งแกร่งแบบผู้รักษาประตูมันคงเป็นการจารึกประวัติศาสตร์เป็นแน่ไปต่อที่คอมเมนต์ที่25นะครับผู้รักษาประตูของไทยมีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมและเป็นเหตุให้ไทยไม่แพ้ในวันนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับนับว่าเป็นเกมที่แข็งแกร่งมากสำหรับทั้ง2ทีมคอมเมนต์ถัดมานะครับแม้ว่าจะเสมอกับไทยแต่กลับได้รสชาติของความพ่ายแพ้ไปต่อที่คอมเมนต์ที่28นะครับทีมที่มีนักเตะในลีกที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเชียแต่ทำได้เพียงแค่เสมอกับทีมที่แทบไม่เคยพูดถึงแล้วก็ใส่อิโมจิขำนะครับคอมเมนต์ที่29นะครับผลงานที่ยอดเยี่ยมของซาอุดีอาระเบียแต่กลับไม่อาจสัมผัสได้ด้วยซ้ำเพราะความกล้าหาญของไทยไปต่อที่คอมเมนต์ที่30นะครับซาอุดีอาระเบียนั้นไม่สามารถเอาชนะประเทศไทยได้ผมว่ามันอ่อนแอเกินไปคอมเมนต์ต่อมานะครับที่จริงแล้วทีมชาติไทยก็มีรูปแบบการเล่นที่แข็งแกร่งในการรับมือกับซาอุดีอาระเบียนะคอมเมนต์ถัดมานะครับสิ่งที่น่าสังเกตก็คือทีมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นส่วนใหญ่ได้รับการฝึกสอนจากฝากฝั่งของเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นและพวกเขาก็พัฒนาขึ้นอย่างมากส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าเป็นการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมทั้ง2ทีมนั้นเล่นได้ดีทั้งคู่คอมเมนต์ถัดมานะครับมันเป็นเกมที่สนุกตื่นเต้นแล้วก็เร้าใจการลุ้นโจมตีของซาอุดีอาระเบียในขณะเดียวกันก็ลุ้นแทนผู้รักษาประตูของไทยด้วยไปต่อที่คอมเมนต์ที่35นะครับฟุตบอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไทยแล้วก็อินโดนีเซียนับว่าพวกเขาเป็นทีมที่ดีคอมเมนต์ถัดมานะครับเกมรับของไทยมีความแข็งแกร่งแล้วก็เหนียวแน่นคอมเมนต์ถัดมานะครับลูกแรกของไทยสมควรที่จะได้เป็นประตูอย่างมากแต่ก็น่าเสียดายที่จังหวะล้ำหน้าเพียงแค่ปลายของสตั๊ดเท่านั้นคอมเมนต์ที่38นะครับ
เกมเจอกับไทยดูเหมือนว่าทีมชาติซาอุดิอาระเบียจะไม่มีผู้ที่สามารถทำประตูได้ดีและนี่ก็คือปัญหาใหญ่ผมคิดว่าคงแพ้เกาหลีเป็นแน่คอมเมนต์ที่39นะครับถ้าผู้รักษาประตูของไทยจะโชว์ฟอร์มขนาดนี้เราก็ลำบากนะสิไปต่อที่คอมเมนต์ที่40นะครับพรีเซนเตอร์ที่ดีที่สุดในเกมนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นผู้รักษาประตูของไทยที่วางกับดักได้อย่างยอดเยี่ยมคอมเมนต์ต่อมานะครับรปภ.ยามเฝ้าประตูของไทยเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากคอมเมนต์ถัดมานะครับเราจะไม่โทษทีมของเราเพราะผู้รักษาประตูของไทยเล่นดีมากส่วนคอมเมนต์แฟนบอลท่านสุดท้ายนะครับทีมชาติไทยนั้นทำให้ทีมของเราลำบากใจทั้งในด้านผลงานแท็กติกและผลลัพธ์ทีมของเราทำอะไรไม่ได้เลยเพราะผู้รักษาประตูของไทยแม้ว่าในครึ่งหลังเราจะเปลี่ยนนักเตะและเพิ่มการจ่ายบอลแต่ก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้และนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวญี่ปุ่นแล้วก็แฟนบอลชาวอาหรับบางส่วนนะครับหลังจากที่พวกเขาได้ชมฟอร์มล่าสุดของช้างศึกทีมชาติไทยของเราสำหรับวันนี้แอดก็เอาคอมเมนต์มาฝากเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ